มะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมถะวิปัสสนานังภาวนานะมิโตปะลันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสัมมันเตหิสัจจังโสตโพติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมหรือผู้สนใจในการฟังธรรมเพื่อประดับความรู้การฟังเทศน์และการฟังธรรมก็คือการเรียนธรรมเรียนธรรมให้รู้เรื่องของธรรมทำไมเราจึงต้องเรียนธรรมที่เราต้องเรียนธรรมก็เพราะเหตุว่าธรรมเป็นเรื่องของเราเองเคยในเทศน์ไปบ่อยว่าธรรมะคือกายกับใจกายกับใจเป็นสมบัติของเราเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของกายและใจเพียงแต่อาศัยกายกับใจเท่านั้นสามารถที่จะมีหลักสูตรแห่งการศึกษาแตกแยกออกไปจนนับไม่ถ้วนไม่ว่าการศึกษาการเรียนทางโลกและทางศาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทางโลกและทางธรรมก็ล้วนแต่อาศัยกายกับใจเป็นหลักกันทั้งนั้นเราพาปฏิบัติธรรมมาเรียนธรรมก็เพื่อกายกับใจทำงานทำการเพื่อผลประโยชน์รายได้ก็เพื่อประโยชน์แก่กายและใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะเรามีกายและใจเป็นภาระที่จะต้องแบกหามจะต้องบริหารบำรุงรักษากายก็ต้องบริหารด้วยการให้รับทานด้วยการออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนและด้วยการทำงานจิปาถะเป็นเรื่องของการบริหารร่างกายลำพังแต่สูตรหลักสูตรของการบริหารร่างกายเท่านั้นเราก็เรียนกันไม่จบแล้วนอกจากจะได้บริหารกายแล้วยังต้องบริหารใจโดยธรรมชาติของจิตของใจนี่จะอยู่นิ่งนิ่งอยู่เฉยๆตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงมีการบริหารเช่นการบริหารใจก็คือการให้มีการศึกษาเรียนเช่นเรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้เรียนจบมหาวิทยาลัยมีภูมิความรู้สูงสูงอันนี้เป็นการเรียนเพื่อบริหารใจเพราะความรู้ทั้งหลายเป็นกิริยาของใจเมื่อรู้แล้วก็ต้องคิดต้องพิจารณาต้องค้นคว้าการคิดการพิจารณาทั้งหลายแหล่เหล่านั้นเป็นอุบายวิธีบริหารใจฝึกหัดใจให้มันรู้จักทำงานถ้าเราจะไปฝึกใจให้มันอยู่นิ่งๆโดยไม่ต้องให้มันคิดอะไรสบายดีเหมือนกันคนไม่มีความคิดสบายมากแต่แล้วถ้าเราฝึกใจให้มันอยู่นิ่งๆโดยไม่รู้จักบริหารให้มันรู้จักทำงานหนักเข้ามันจะกลายเป็นใจที่หย่อนสมรรถภาพไม่มีสติปัญญาดังนั้นเราจึงมีอุบายวิธี
ที่จะต้องฝึกต้องบริหารใจให้มีพลังงานการฝึกการบริหารกายให้มีพลังก็คือการออกกำลังนักเรียนนักศึกษานักทำงานที่เหน็ดเหนื่อยออกกำลังด้วยการเล่นกีฬาต่างๆดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วแต่นักปฏิบัติธรรมหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชก็มีการบริหารร่างกายโดยการยืนเดินนั่งนอนซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถสรีระยนต์สกลร่างกายของเรานี่เป็นอยู่ด้วยอิริยาบถ4อิริยาบถ4นั่นเป็นการออกกำลังของร่างกายเป็นการเล่นกีฬาของนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าเล่นกีฬาอย่างสุภาพอ่อนโยนอาศัยการเดินอาศัยการนั่งอาศัยการนอนอาศัยการยืนยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเรายืนก็อยู่ในอิริยาบถยืนนั่งในอิริยาบถนั่งนอนในอิริยาบถนอนยืนในอิริยาบถยืนอันนี้เป็นการออกกำลังกายเป็นการบริหารร่างกายนอกจากจะเป็นการบริหารร่างกายแล้วเรายังถือว่าการเดินจงกรมก็ได้บุญการนั่งสมาธิก็ได้บุญการยืนทำสมาธิก็ได้บุญทีนี้การนอนทำสมาธิก็ได้บุญยืนเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของกายแต่การทำสมาธิเป็นเรื่องของใจหรือจิตตอนนี้เรามาถึงเรื่องของจิตการบริหารจิตการบริหารจิตนี่เรามีวิธีการที่จะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในหลักใหญ่ๆสองประการคือหนึ่งสมถะวิธีเรียกว่าวิธีการสมถะคือภาวนาหรืออบรมจิตใจบริหารใจด้วยอุบายวิธีด้วยวิธีการสงบซึ่งเรียกว่าสมถะและการที่สองการบริหารใจหรือการบริหารจิตด้วยวิธีวิปัสสนาคือฝึกหัดจิตให้มีความคิดจิตที่มีความคิดนั้นนอกจากจะเป็นการบริหารจิตแล้วยังกลายเป็นการให้อาหารแก่จิตความคิดเป็นอาหารของจิตจิตกินอาหารทางความคิดซึ่งเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาความจงใจในเมื่อเรามีความจงใจที่จะใช้ความคิดมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นการบริหารใจเป็นการให้อาหารแก่ใจซึ่งโดยธรรมชาติของใจแล้วเขาก็คิดของเขาอยู่แล้วในขณะที่เขาคิดของเขาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละเขาฉวยโอกาสหาอาหารมารับประทานเองแต่ในบางครั้งเขาต้องการรับทานอาหารมากๆคือเขาคิดมากๆเราก็ไปเกิดความหงุดหงิดรำคาญว่าทำไมถึงคิดมากฟุ้งซ่านเหลือเกินอยากจะอยู่เงียบๆสงบนั่นเป็นการเข้าใจผิดเป็นการไปตัดทอนพลังของจิตของใจเป็นการตัดทอนอาหารของใจในเมื่อใจดวงนี้ไม่ได้อาหารบริโภคมันก็เกิดมีพลังอ่อนกลายเป็นจิตที่ผอมโซซึ่งเรียกว่าจิตเป็นจิตไร้สำนึกบ้างเป็นจิตที่หดหู่บ้างซึ่งแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราไปตัดอาหารของมันดังนั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเป็นวิธีการบริหารจิตเป็นอาการเป็นการให้อาหารแก่จิตวิธีการให้อาหารแก่จิตด้วยวิธีสมถะคือบริกรรมภาวนาหรือการเพ่งกสิณจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะยังจิตให้เกิดมีความสงบและการบริหารจิตด้วยการวิปัสสนาวิธีคือการใช้ความคิดพิจารณา
จุดมุ่งหมายก็เพื่อจะเป็นการบริหารจิตทำจิตให้มีความสงบเพราะฉะนั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเป็นชื่อของวิธีการบางท่านอาจจะเข้าใจว่าการปฏิบัติภาวนาด้วยทำสมาธิต้องทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้แน่วแน่จนกระทั่งได้ฌานหนึ่งสองสามสี่หรือได้ฌานสมาบัติแล้วจึงค่อยเจริญวิปัสสนาอันนั้นก็เป็นการเข้าใจถูกไม่ผิดและบางท่านเข้าใจว่าการปฏิบัตินี่ไม่ต้องรอให้จิตมันสงบปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาคือการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดและเป็นการเหนี่ยวเอาอารมณ์ต่างๆมาพิจารณาเช่นโลกขันธ์หรือนามโลกเป็นต้นมาพิจารณาน้อมเข้าไปในแง่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือใช้ความคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจนกระทั่งจิตสงบลงเป็นสมาธิดังนั้นการปฏิบัติตามแบบที่สมถะก็ดีตามแบบที่ปัสสนาก็ดีจุดมุ่งหมายในเบื้องต้นเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์คือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิที่มีพลังงานพอที่จะบันดาลให้จิตเกิดมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้นักภาวนานักธรรมสมาธิเรามีจุดนัดพบกันต่างคนต่างภาวนาคนละแบบคนละอย่างส่วนหลักใหญ่ๆวิธีการใหญ่ๆก็คือภาวนาตามแบบสมถะวิธีหนึ่งภาวนาตามแบบวิปัสสนาวิธีหนึ่งอันนี้เป็นหลักการใหญ่และเป็นวิธีการใหญ่ที่นี้หลักการและวิธีการย่อยๆก็ภาวนาไปตามความเข้าใจพุทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอหรือใครจะตั้งใจคิดพิจารณาสภาวะธรรมให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกหรือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตามแต่จะถนัดการปฏิบัติด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานั้นใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามเรามีจุดนัดพบกันเราจะไปพบกันตรงที่สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีลักษณะจะเพิ่งมีปรากฏการเกิดขึ้นในสองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบวูบวาบลงไปโดยที่เรากำหนดอะไรไม่ทันไปรู้สึกตัวเอาต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิมีความรู้สึกตื่นอยู่ภายในอันนี้เป็นสมาธิแบบฟุกๆคือยังไม่ประกอบด้วยองค์ผู้ภาวนายังกำหนดองค์ประกอบไม่ได้ส่วนอีสมาธิแบบหนึ่งนั้นไม่มีลักษณะอาการอย่างนั้นถ้าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอหรือคนคิดพิจารณาอะไรก็ตามแต่เมื่อจิตมีอาการสงบลงไปแล้วจิตภาวนาเองคนคิดพิจารณาไปเองเช่นอย่างขณะที่กำลังภาวนายกหนอพองหนออยู่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะภาวนายกหนอพองหนอเองอย่างลั่งไม่อยู่อยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้หรือในขณะใดที่เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติรั้งไม่อยู่อยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้อันนี้เรียกว่าการภาวนาเริ่มประกอบด้วยองค์ความที่จิตภาวนาไม่หยุดรั้งไม่อยู่ก็ดีความที่จิตพิจารณาไม่หยุดรั้งไม่อยู่ก็ดีนั่นจิตได้วิตกซึ่งเป็นองค์ฌานที่หนึ่งแต่ความพร้อมกันนั้นก็มีวิจารก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตที่กำลังภาวนาหรือกำลังก้มคิดพิจารณาอยู่นั้นมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมกำหนดตัวปรากฏการที่เกิดดับอยู่ภายในจิตคือการคิดการพิจารณานั่นเอง
ด้วยความที่มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอันนี้สอนแสดงว่าจิตของผู้ภาวนาได้องค์ฌานที่หนึ่งกับองค์ฌานที่สองคือวิตกกับวิจารวิตกก็หมายถึงจิตนึกถึงอารมณ์เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหากภาวนาพุทโธหรือสัมมาอรหังเป็นต้นแล้วจิตมันนึกถึงพุทโธเองเราจะตั้งใจมันก็นึกไม่ตั้งใจมันก็นึกอันนี้เรียกว่าจิตได้วิตกคือมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติและในขณะที่เราพิจารณาอะไรอยู่จิตมันพิจารณาอารมณ์เองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็เรียกว่าจิตได้วิตกในขั้นพิจารณาเพื่อเดินวิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิตกกับวิจารทั้งสองอย่างนี้จึงเป็นองค์แรกองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองซึ่งเป็นองค์ประกอบของฌานเมื่อจิตมีวิตกวิจารแล้วปีติและความสุขจะไม่บังเกิดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อจิตมีความโดดเด่นซึมซาบในอารมณ์ที่จิตเหนี่ยวรั้งหรือรู้อยู่กำหนดอยู่แห่งมองดูอยู่พิจารณาอยู่ความโดดเด่นซึมซาบในอารมณ์หรืออาการที่จิตเดินรสพระสัทธรรมย่อมบังเกิดขึ้นซึ่งมีอาการปีติบังเกิดขึ้นมีความเอิบอิ่มใจมีความอิ่มใจมีความเต็มใจและมีความตื่นใจเมื่อเป็นเช่นนั้นความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้นก็เป็นว่าจิตได้วิตกวิจารปีติสุขเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคือความสงบจะหนีไปไหนก็เป็นผลปล่อยได้อันนี้เป็นสมาธิที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยองค์ฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาใครจะภาวนายกหนอกองหนอสัมมาอรหังพุทโธหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วจะต้องไปพบกันที่จุดนี้หนีไม่รอดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมเป็นของจริงสมาธิที่ถูกต้องประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาทีนี้ถ้าหากสมมติว่าจิตของท่านอยู่ในลักษณะที่มีวิตกวิจารบริกรรมภาวนาเองก็ดีคิดไปเองก็ดีทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านกำหนดจิตให้มีสติรู้อยู่กับอารมณ์จิตในปัจจุบันจิตคิดสัมมาอรหังเป็นความเกิดเมื่อจิตหยุดคิดก็เป็นความดับเมื่อจิตคิดขึ้นมาอีกก็เป็นความเกิดจิตหยุดคิดก็เป็นความดับทีนี้ถ้าหากว่าจิตพิจารณาสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็นความเกิดแต่ความคิดอันนี้ดับไปคือหายไปจากความคิดก็เป็นความดับเมื่อจิตมีสิ่งที่เกิดจากอยู่ภายในจิตผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตแห่งจ้องมองดูอยู่ที่จิตของตัวเองเท่านั้นทีนี้อาการเพ่งมองหรือการตั้งใจดูจิตก็เป็นเรื่องของจิตทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่นั้นก็เป็นเรื่องของจิตแม้ว่าเราจะเพ่งมองดูจิตของเราเฉยอยู่เมื่อสติปัญญามีดีขึ้นสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเกิดจากอันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากกับจิตในแง่พระไตรลักษณ์รู้ว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งนี้ก็เป็นทุกข์สิ่งนี้ก็เป็นอนัตตาเมื่อมีสติปัญญาแล้วจะต้องรู้เองเห็นเองเป็นไปเองโดยอัตโนมัติยะดาหะเวปาสุปวันติธรรมาอาตาติโนชายโตกรรมนัสสะอัตสะกังขาวะปยันติสัพพาในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ตามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงของธรรมนั้นย่อมบังเกิดขึ้นในการใดที่ทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรเพ่งอยู่ความนั้นย่อมหายข้อสงสัยข้องใจในสภาวะธรรมนั้นๆในการใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรเพ่งอยู่เพราะอาศัยความรู้จริงเห็นแจ้งจิตของความนั้นย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวง
ถ้าหากว่าในขณะใดที่จิตของพรามนั้นยังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสสติปัญญายังอ่อนความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอาศัยอวิชชาเข้าครอบงำจิตเพียงนิดหน่อยเผลอไปยึดสิ่งนั้นเอาไว้ในเมื่อเกิดยึดสิ่งนั้นก็ไปคล้องอยู่กับสิ่งนั้นปัญหาข้อข้องใจก็บังเกิดขึ้นอย่างน้อยก็จะนึกว่านี่คืออะไรหนอในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ปรุงเป็นปัญหาขึ้นมาให้ยุ่งใจเพราะความรู้ไม่จริงจึงไปยึดยึดแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วทำให้จิตมีความยินดีบ้างทำให้จิตมีความยินร้ายบ้างหมายถึงว่าทำให้จิตมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในเมื่อความพอใจไม่พอใจมีอยู่ที่ไหนความสุขและความทุกข์ย่อมบังเกิดขึ้นที่นั่นความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจในขณะนั้นแหละทั้งสุขทั้งทุกข์ที่ปรากฏการให้เรารู้เห็นอยู่นั่นแหละนั่นถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมปัญญาแก่กล้าเราสามารถจะอ่านสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตว่านี่คือทุกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้ความอยู่ที่จิตโตโศกโลทุกเกิดขึ้นสลับกันไปอยู่ไม่หยุดหย่อนเมื่อสติสัมปชัญญะรู้มีปัญญาสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญาสามารถที่จะรู้ตามกฎแห่งความเป็นจริงว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับผู้มีปัญญาจะรู้เห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วการรู้ธรรมเห็นธรรมในส่วนละเอียดนั้นก็ไม่มีอะไรที่ยังเหลือปรากฏให้เรามองเห็นอยู่มีแต่เกิดกับดับเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตทีนี้สิ่งที่เกิดดับเกิดดับนั่นแหละเป็นสิ่งที่บรรจุความพิสดารของธรรมะไว้ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์เพียงจะเกิดกับดับเท่านั้นบรรจุอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ในขณะจิตนั้นเพียงจะเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละถ้าจิตไปคล้องอยู่นั่นมันก็บรรจุเอาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอาไว้เต็มภูมิอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะใดจิตของเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในขณะจิตนั้นแม้อะไรจะเกิดดับเกิดดับจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ากฎธรรมชาติของสภาวะธรรมมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้นโดยจะพูดจางสำนวนที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีแต่เกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปก็ยังเหลือแต่ยังกิมจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานี่คือวิถีทางของจิตที่จะดำเนินไปสู่ความรู้ธรรมเห็นธรรมในสมัยปัจจุบันนี้ญาติโยมหรือบาศกบาศิกาพระเณรเถรชีทั้งหลายในตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรมีตั้งเยอะแยะแต่เพราะอาศัยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้อ่านคำภีไม่ได้เรียนมาทางปริยัติเหตุการณ์ที่บางเกิดขึ้นในจิตในบางครั้งก็รู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่มีความเข้าใจภาวนาเป็นจิตสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเมื่อภาวนาเก่งแล้วจิตสงบมาบ่อยๆเข้าจิตมีพลังงานสามารถที่จะเกิดเป็นภูมิความรู้ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าอุทานธรรมบางทีไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจิตของตัวเองนี่ฟุ้งซ่านอย่างมีอุบาสิกาท่านหนึ่งอยู่ที่นครราชสีมาเคยไปถามว่าเคยภาวนาพุทโธแล้วจิตสงบดีสงบถึงขนาดที่ว่าตัวหายมีแต่จิตดวงเดียวสว่างไสวอยู่เท่านั้นแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าจิตจะสงบเพียงนิดหน่อยพอสงบลงไปแล้วมีความรู้ผุดขึ้นมาพุทจังกระดามปุ๊บางทีก็ไปถามท่านที่เข้าใจว่าท่านมีภูมิความรู้
พอไปถามว่าภาวนาแล้วดวงจิตมันเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรท่านผู้ให้คำตอบผู้แก้ปัญหาก็ว่าจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทตายแบบนี้ก็ยังมีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าลืมพุทธภาษิตว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตท่านมีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วอย่างต่ำเพียงแค่ศีล 5เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ผู้ที่จะมีศีล 8ศีล 10 227ต้องศีล 5บริสุทธิ์สะอาดดีจึงจะรับรองศีลอื่นๆไว้ได้ทีนี้เมื่อศีล 5บริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อเรามาทำสมาธิเกิดขึ้นก็อาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิย่อมเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วจิตจะย้อนเข้ามาดูตัวเองคือดูภายในกายในใจในจิตแล้วก็รู้ความเป็นจริงของกายของจิตของตัวเองในภายในในเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อจิตมาดูจิตมาดูกายเอาใจใส่ในตัวเองสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยศีลเป็นเครื่องอบรมสมาธิเกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาก็คือความคิดอันใดที่สติสัมปชัญญะรู้ไม่ทันความคิดอันนั้นเป็นความฟุ้งซ่านแต่ความคิดอันใดที่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันอยู่ทุกขณะจิตความคิดอันนั้นเป็นสมาธิปัญญาเราบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาในเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราจะไปลำคาญปัญญาไปลำคาญความคิดแต่ไปเข้าใจผิดว่าจิตเราฟุ้งซ่านวิธีการสังเกตเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆก็มีวิธีที่จะพึงสังเกตอยู่ถ้าความคิดอันใดมีสติสัมปชัญญะรู้ทันจิตสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปมีแต่ความปลอดโปร่งแต่ถ้าสติอ่อนความคิดอันใดเกิดขึ้นจิตไปคิดแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนใจอันนั้นเรียกว่าความฟุ้งซ่านแต่ก็อาศัยความคิดอันเดียวกันนี่แหละคิดไปเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องบ้านเรื่องช่องแต่คิดไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะแต่ขาดสติอ่อนเมื่อไรคิดแล้วเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเมื่อนั้นแม้แต่ท่านผู้ใดจะสงสัยว่ามิจฉาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็มีสี่ข้อที่จะพึงกำหนดทำความเข้าใจง่ายๆความคิดความรู้อันใดที่มันเกิดขึ้นมากับจิตในเมื่อเรารู้แล้วจิตไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหามีแต่ความปล่อยวางความคิดอันนั้นคือความรู้อันนั้นคือปัญญาสัมมาทิฏฐิเพราะรู้จริงจึงไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองต้องเดือดร้อนแต่ในขณะจิตใจที่สติปัญญาอ่อนคิดขึ้นมาแล้วยึดแล้วสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนความคิดอันนั้นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะรู้ไม่จริงจึงยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนเรากำหนดหมายเอาอย่างนี้แล้วจะเข้าใจง่ายทีนี้ความรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นไม่ใช่ว่าในขณะที่เราอยู่ในสมาธิแล้วจิตของเราจะไปอ่านธรรมะเหมือนเราจับคัมภีร์มาอ่านจิตที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันรู้กันแต่เพียงความคิดความอ่านในขณะที่เราตั้งใจพิจารณาว่าโลกมันก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นอันนี้มันเป็นภาพปฏิบัติเป็นภาพที่ใช้ความคิดใช้การค้นคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวนำให้จิตเกิดความสงบแต่ในเมื่อจิตมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆแล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีมีแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดดับอยู่เท่านั้นเองอันนี้คือจุดรู้ของนักปฏิบัติที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้มุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิให้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริง
ขอให้ตั้งใจยึดมั่นในหลักกับวิธีการที่ตนยึดเป็นอารมณ์ติดอยู่ใครจะภาวนาสัมมาอรหังยกหนอป้องหนอพุทโธหรืออื่นๆก็ตามแต่ขอให้ทำด้วยความจริงใจในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเรามีจุดนัดพบเราจะไปพบกันที่ฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานั่นแหละเราจะไปพบกันที่ตรงนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่พร้อมคือจิตภาวนาไม่หยุดและพิจารณาอยู่ไม่หยุดนั่นแหละเป็นจุดเริ่มของจิตที่ดำเนินขึ้นสู่ขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นภาคปฏิบัติถ้าจิตหยุดคิดเมื่อไหร่จะนิ่งว่างอยู่เฉยๆนั่นจิตเป็นสมถะถ้าจิตยังมีวิตกวิจารคือภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาอยู่ก็ดีนั่นจิตดำเนินการปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาในการบริกรรมภาวนาด้วยเพ่งกสิณเช่นสัมมาระหังยกหนอกองหนอพุทโธเป็นต้นได้ชื่อว่าปฏิบัติตามวิธีการของสมถะผู้ที่กำหนดจิตให้มีสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดโดยยกเอาธรรมะอันใดมาพิจารณาเพื่อขาดจิตต้อมไปสู่หลักพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งจิตคล่องตัวต่อการพิจารณาแล้วก็พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติได้อันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปคล้องใจสงสัยอย่าไปคิดว่าเราจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อไหร่เรายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนานับจำเดิมแต่เราตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือตั้งใจคิดทั้งสองอย่างนี้มันจะยังผลให้เกิดขึ้นคือทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธินิ่งเป็นสมถะเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌานนี่คือญาณนั่นเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหลักความเป็นจริงมีอยู่ว่าสมาธิไม่เกิดหรือสมาธิไม่มีสมถะจะมีไม่ได้เมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีฌานก็ไม่มีเมื่อไม่มีฌานคือการเพ่งญาณการอย่างรู้ก็ไม่มีในเมื่อมีญาณอย่างรู้ปัญญาก็ไม่มีในเมื่อปัญญาไม่มีวิชาก็มีไม่ได้ในเมื่อวิชาไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่มีในเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีวิมุตติความหลุดพ้นก็มีไม่ได้กิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตในใจอย่าไปตั้งใจละให้มันลำบากเพราะว่ามันละไม่ได้จริงๆสิ่งที่เราจะตั้งใจละก็คือว่าตั้งใจงดเว้นโทษที่จะบังเกิดขึ้นทางกายทางวาจาโกรธจัดนึกถึงเสียงข้อปานาติบาตไปสิโลภจัดนึกถึงเสียงข้ออจินนาทานเอาไว้จิตใจมันลวนลามออกไปข้างนอกนอกเวทีก็นึกถึงเสียงข้อกาเมสุมิชฌาจารเอาไว้ถ้าจิตใจมันนึกอยากจะโกหกกลอกลวงใครนึกถึงเสียงข้อมุสาวาทถ้ามันมัวเมาหลงไหลในสิ่งใดๆมากเกินไปก็นึกถึงเสียงข้อสุราเอาศีล5ข้อนี้มาเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมใครจะโลภมากสักปานใดก็ตามโกรธมากสักปานใดก็ตามหลงมากสักปานใดก็ตามแต่เราไม่ทำอะไรผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิแน่ส่วนกิเลสโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในใจฝึกสมาธิให้มีปัญญาทำจิตให้เกิดมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคือให้มันรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายใจนี้จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดและอย่าไปรำคาญในการที่จิตมีความรู้สึกนึกคิดฝึกหัดจิตให้มีสติตามรู้ให้มันทันความคิดของตัวเองเมื่อเราตามรู้ให้ทันความคิดของตัวเองเมื่อไรเมื่อนั้นเราก็สบายเรียกว่ามีปัญญาความคิดที่เราคิดว่ามันยุ่งวุ่นวายตั้งแต่ก่อนโน้นเพราะเราขาดสติไม่เพียงพอกำลังของสติคุ้มกันความปลอดภัยไม่ได้เราจึงเกิดวุ่นวายกลายเป็นความฟุ้งซ่าน
แต่ถ้าความคิดอันใดที่เรามีสติรู้ทันเอาทันเรียกว่ารู้เท่าเอาทันไม่หลงไหลไม่ติดไม่ยึดในสิ่งนั้นความคิดอันนั้นมันก็เป็นปัญญาในสมาธิด้วยประการฉะนี้ได้บรรยายธรรมะมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอสมมติยุติลงด้วยประการฉะนี้ปัญหาที่ถามมาแต่ละข้อของแต่ละท่านก็จะพยายามตอบไปตามความเข้าใจหาบางทีอาจจะเคลื่อนคลาดจากความเข้าใจของท่านผู้ถามบ้างก็ขอถือโอกาสถือขออภัยไว้ล่วงหน้าปัญหาแรกมีท่านคนหนึ่งถามว่าเรื่องของกรรมมีสอนกันทุกศาสนาแต่กรรมที่เป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ไม่มีใครสอนกันเลยจึงขอเรียนถามว่าพระพุทธองค์สอนว่าอย่างไรเหตุใดจึงไม่มีการสอนกันสอนกันแต่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ส่วนคำที่เป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ไม่มีใครสอนขอหลวงพ่อได้สอนพอเป็นแนวทาง วันนี้ก็ได้สอนวิธีหรือแนวทางที่ให้เกิดปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าได้สอนมาและปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าท่าน ท่านตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแนวทางปัญญาที่เป็นเครื่องตรัสรู้ก็คือมรรคได้แก่หนทางปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำใจให้มั่นคงให้ปัญญาพิจารณาเหตุผลของสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึก อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่จะเป็นเครื่องยกแย่ให้เราเกิดทำความชั่วหรือทำความเสียหายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีศีลนั่นไงทีนี้เพื่อจะเป็นการรักษาศีลให้มีความมั่นคงท่านฝึกให้มีสมาธิทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเมื่อเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละความชั่วคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์และมีความมั่นคงต่อการที่จะทำความดีพระพุทธองค์ก็สอนให้เราหาอารมณ์มาพิจารณาพิจารณาอารมณ์อันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเรายกขึ้นมาลอกยกเอารูปนามขึ้นมาพิจารณาอันนี้เป็นแนวทางพิจารณาให้เกิดปัญญาหรือไม่ฉะนั้นก็เอาอารมณ์ในปัจจุบันมาเป็นเครื่องพิจารณาอารมณ์สิ่งนี้ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เราดีใจเสียใจพระองค์ให้รีบพิจารณาทันทีนี่คือแนวทางการสอนของพระพุทธองค์เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดจิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกเสียงเป็นรสสัมผัสเป็นวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะพึงรับรู้ทีนี้พระองค์ก็สอนให้เรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันการที่ทำจิตให้มีสิ่งรู้อยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เป็นอุบายวิธีสอนของพระพุทธเจ้าคือท่านสอนให้ดูสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราดูสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยความเอาใจใส่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นย่อมรู้ธรรมตามความเป็นจริงธรรมคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่เราจะพึงรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นการอุบายวิธีทำจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทีนี้โดยวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งสามารถทำกิเลสให้หมดไปจิตจากจิตสันดานเพราะอาศัยการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเราเรียกว่าตถาคตะตถาคตะโพธิปัญญาหรือตถาคตะโพธิศรัทธาเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้พวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราพยายามปฏิบัติตามแนวทางของท่านคือปฏิบัติตัวให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะเกิดมีปัญญาได้ต้องฟังฟังแล้วต้องคิดคิดแล้วต้องพิจารณาให้มันซึ้งนี่เป็นแนวทางสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางให้ตรัสรู้คำต่อไปนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราพึงทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอุบายที่ให้เกิดเป็นปัญญาตรัสรู้เราฟังแล้วปฏิบัติตามรู้ตามก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปัญหาต่อไปท่านผู้นี้ทำสมาธิมาแล้วปีเสร็จในตอนแรกๆจิตสงบดีมีจิตใจผ่องใสแต่ทำไปทำมาจิตหดหู่ไม่ค่อยเอาไหนบางทีก็มีอาการเคลิ้มๆเหมือนหลับไปแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้หลับการที่มีความเคลิ้มหลับไปแต่รู้สึกว่าไม่ได้หลับนั่นจิตเข้าสู่สมาธิแต่สมาธิจะมีพลังอ่อนปีติและความสุขจึงไม่บังเกิดแรงจึงทำให้จิตใจเกิดความท้อถอยและเบื่อหน่ายเป็นบางครั้งวิธีแก้ก็คือว่าให้พยายามหาเรื่องมาพิจารณามากๆพิจารณาผมขนและฟันหนังและเอ็นกระดูกและเลือดอยู่ในกายนี่หรือจะเพ่งดูกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มีท่านอาจารย์องค์หนึ่งภาวนามา10 ปีแล้วจิตไม่สงบเป็นสมาธิ คือภาวนาพุทโธพุทโธแต่มีท่านผู้หนึ่งมาแนะนำว่าให้เพ่งลงที่หน้าอกกำหนดลอกหนังออกกำหนดเผื่อเนื้อออกนึกถึงให้ถึงนึกให้ถึงกระดูกแล้วทำความเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่บริเวณหน้าอกแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอติอติอติหรือกระดูกกระดูกเพ่งลงที่หน้าอกทีนี้พอเสร็จแล้วจิตก็จะสงบลงเป็นสมาธิสามารถมองเห็นตัวเป็นโครงกระดูกได้อันนี้คือวิธีแก้ง่ายง่ายก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าต้องทำพยายามมากๆถ้าเพียงแต่นึกว่ามันไม่สบายมันไม่เกิดหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาแล้วการแก้ไม่สมเหตุสมผลมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ตกไปได้ของท่านต่อไปปฏิบัติแล้วเกิดมีแสงสว่างแยงเข้าที่ลูกตาแสงสว่างที่แยงเข้าลูกตานั้นไม่ใช่แสงมาจากที่อื่นจิตของท่านปรุงเป็นแสงขึ้นมาเองแต่แสงนั้นมันเกิดขึ้นในขณะที่จิตยังสัมพันธ์กับลูกตาอยู่จิตคล้ายๆกับว่าแสงมันทะลุออกไปทางตาแต่เราลืมตัวไปเลยเข้าใจว่าแสงนั้นมันวิ่งเข้ามาแยงรูปตาลักษณะของแสงที่มันเกิดขึ้นในบางครั้งมันไปเกิดจุดใกล้ๆซึ่งมองจนแทบสุดสายหูสายตาทีนี้ในเมื่อแสงมันเกิดขึ้นเราเพ่งดูอยู่ที่แสงแล้วก็ภาวนาอยู่ถ้าจิตสงบเชื่องช้าแสงมันจะค่อยเลื่อนเข้ามาทีละน้อยละน้อยมาอย่างเชื่องช้าแต่ถ้าจิตสงบเร็วแสงมันจะวิ่งทุบเข้ามาอย่างเร็วบางทีทำให้เราตกใจพังะเข้าใจก็เข้าใจว่าแสงจะมาทิ่มลูกตาเราแสงสว่างดังที่ท่านถามมานี่เป็นแสงเกิดจากจิตที่สงบเป็นสมาธิแต่สมาธิยังไม่มีพลังแก่กล้าเพียงพอแสงจึงเล็กได้ก็ว่าเป็นแสงเล็กๆน้อยๆแก่เข้ามาทางตาวิธีแก้ก็คือว่าภาวนาไปเรื่อยแล้วมันจะผ่านไปเองในเมื่อแสงมันเกิดขึ้นอย่าเอกใจอย่าทำความตกใจประคองจิตรู้ที่จิตเฉยๆอยู่
ันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงไงก็ให้เฉยลูกเดียวถ้าจิตจังภาวนาพุทโธหรืออะไรอยู่ก็ภาวนาเรื่อยไปแสงมันจะหายไปหรือไม่หายไปไม่สำคัญเรากำหนดรู้อย่างเดียวเพราะแสงเป็นอารมณ์จิตข้อที่สองเดี๋ยวนี้มีสำนักปฏิบัติมากมายปฏิบัติยึดไปคนละแนวก็ได้กล่าวแล้วว่าการปฏิบัติสัมมาอรหังพุทโธยกหนอกองหนออะไรต่างๆในเมื่อสมาธิอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการปฏิบัติเท่านั้นพวกวิธีการปฏิบัติก็ให้เกิดมีสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราจะไปพบกันตรงฌานที่หนึ่งคือจิตมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาที่ท่านสงสัยนั่นมันเป็นแต่เพียงวิธีการแต่มันก็น่าสงสัยจริงๆนั่นแหละแต่อย่างบางท่านภาวนาพุทโธใครไม่พุทโธกับข้าเป็นผิดหมดบางท่านสัมมาอรหังยกหนอกองหนอหายใครไม่ตามท่านก็ผิดหมดแต่นี่จึงทำให้นักผู้ที่สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจไปเพราะฉะนั้นปัญหาข้อนี้ขอให้แนวคิดว่าพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียกหนอกองหนอก็ดีเป็นแต่เพียงวิธีการถ้าเราปฏิบัติแล้วสมาธิเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะหายสงสัยข้องใจเพราะจุดจบมันอยู่ที่สมาธิที่ประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคือฌานที่หนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะว่าผิดว่าถูกอย่าไปยึดอะไรที่เราปฏิบัติแล้วอะไรที่เราปฏิบัติแล้วมันเกิดผลทำให้จิตสงบทำให้มีปีติทำให้มีความสุขใครจะว่าเราผิดเราจะไปสนใจถ้าเขินไปสนใจแล้วยุ่งเหมือนบ้านกับบางคนที่ภาวนาแล้วจิตมันเกิดมีความรู้ขึ้นมาไปถามใครต่อใครแล้วก็ว่าจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทตายแต่คนภาวนาเขาปวดหัวเขาคิดหาทางที่จะหาอยู่หากินจนปวดศีรษะพอเขาภาวนาแล้วจิตมันเกิดความคิดขึ้นมาไม่หยุดโรคประสาทที่เขากำลังจะเป็นอยู่ด้านหายแต่ไปถามท่านผู้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจะเป็นโรคประสาทตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้เชื่อตัวเองปัญหาต่อไปการเห็นภาพในนิมิตว่าร่างกายปุกเลยกับเปลี่ยนแปลงการเห็นร่างกายเปื่อยปุพังเป็นความเห็นขั้นของสมถกรรมฐานคือบางทีเราเห็นร่างกายนี่ตายลงไปแล้วขึ้นเอิดเน่าเปื่อยปุพังเจ็บมันดูภาพนิ่งทีนี้ไหนเมื่อเจ็บมันเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังเป็นความรู้ความเห็นขั้นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าจิตกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ขั้นวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้ความรู้ขั้นสมถะเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาความรู้เห็นขั้นเปลี่ยนแปลงคือวิปัสสนาเป็นแนวทางให้หมดกิเลสอันที่สองนี่ดีกว่าอันที่หนึ่งการมีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันจะเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ไหมใครที่ทำงานด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นหนทางพ้นทุกข์พ้นทุกข์ในปัจจุบันทำงานด้วยความมีสติมีความรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาคนทำงานด้วยความมีสติเขาจะทำงานด้วยความว่างเพื่อมันว่างจากความรู้สึกที่ทำให้เดือดร้อนรำคาญอย่างท่านพุทธทาสท่านว่าจงทำงานด้วยความว่างคือเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ที่งานทำงานไปด้วยจิตมันก็ไม่เร่งรัดที่จะทำที่จะให้มันเสร็จเร็วๆทั้งที่การทำยังไม่สมเหตุสมผลที่จะให้เสร็จจิตมันรู้ทันว่างานนี่มันสำเร็จด้วยการทำในเมื่อเราทำไม่หยุดมันต้องสำเร็จนะมันจะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือร้อนใจว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จถ้าอย่างนี้แล้วเรียกว่าทำงานด้วยความขาดสติทีนี้ถ้าพูดถึงว่าในทางการบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อเรามีสติรู้อยู่สัมปชัญญะรู้อยู่กับการทำงานการทำงานมีอะไรบ้างยืนเดินนั่งนอนรับทานเดินทำพูดคิดคือการทำงานทำงานของกายทำงานของจิตเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้แหละที่จะมายุ่ยแย่ให้เราเกิดอารมณ์ทำให้เกิดมีความยินดีเกิดความยินได้เกิดสุขเกิดทุกข์เมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา
เมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นจะมีปัญญารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันกับนั่งหลับตาพิจารณาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดไม่มีเวลาพอที่จะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงอย่างที่พระท่านสอนให้พยายามฝึกหัดจิตให้มีสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพวกคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจท่านเดินไปทำงานนึกว่าเดินจงกรมเดินทำงานนึกว่าเดินเดินยืนทำสมาธินั่งทำงานนึกว่านั่งทำสมาธิทำอะไรก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเป็นการภาวนาสามารถทำจิตให้รู้ทำเห็นทำได้ปัญหาต่อไปผู้ที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาจำเป็นต้องมีศีล5ข้อบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าท่านจะภาวนาเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานจำเป็นต้องมีแต่ท่านจะภาวนาเพื่อสร้างพลังจิตอย่างที่ใครๆเขาสร้างกันนั่นให้มีฤทธิ์ทางวิชาอาคมให้มีฤทธิ์ทางแสดงในการสะกดจิตหรืออะไรต่างๆอันนั้นไม่ต้องมีศีลก็ได้แต่ว่าผู้ที่ภาวนาจะให้จิตบริสุทธิ์สะอาดหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานตามแนวของพระพุทธเจ้าจริงๆต้องมีศีลอย่างต่ำคือศีล5ทีนี้ถ้าว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ไม่บริสุทธิ์อันนี้เราต้องในขั้นแรกนี่ก็บริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างแต่เราพยายามทำให้บริสุทธิ์ในเมื่อจิตมีสมาธิมีสติปัญญาก็เป็นเครื่องสนับสนุนศีลให้มีความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้นข้อต่อไปการทำบุญถ้าเราอธิษฐานจิตกับไม่อธิษฐานจิตจะส่งผลต่างกันอย่างไรถ้าเราทำเอาเราคนเองถ้าเราทำเอาตัวของเราเองไม่ต้องไปอธิษฐานจิตหรืออะไรทั้งนั้นก็ทำดีแล้วต้องได้ดีแต่ว่าทำแล้วจะอุทิศกุศลให้แก่ผู้อื่นต้องอธิษฐานจิตและระลึกถึงผู้ที่เราจะให้ถ้าทำเอาเองนี่ไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ย่อมได้บุญข้อแตกต่างก็คือว่าถ้าเราจะทำให้คนอื่นไม่อธิษฐานและระลึกที่จะให้เขาไม่ได้บุญแต่ถ้าเราทำเอาของเราเองไม่อธิษฐานก็ได้บุญข้อต่อไปการแผ่เมตตาที่จะให้ได้ผลสำเร็จควรปฏิบัติอย่างไรการแผ่เมตตาที่จะให้ได้ผลสำเร็จกันจริงๆเมตตานี่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมช่วยขวนขวายในกิจธุระเช่นอบรมสั่งสอนช่วยธุระกิจต่างๆอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมสิ่งที่เราหยิบยื่นให้เป็นการแสดงเมตตาทางกายสิ่งที่เราพูดกล่าวแนะนำตักเตือนสั่งสอนเป็นการแสดงเมตตาทางวาจาทีนี้ประกอบกับเจตนาคือตั้งปณิธานว่าจะให้เขาได้รับความสุขสบายเพราะการกระทำในการช่วยเหลือของเราเป็นการวิธีการปฏิบัติในการแผ่เมตตาแต่ถ้าหากเพียงแต่ว่านั่งหลับตานึกๆขอให้ท่านจงมีความสุขขอให้ท่านจงมีความสุขอันนี้เป็นอุบายวิธีที่ฝึกใจของเราให้เกิดคุณธรรมคือความเมตตาแต่ถ้าจะให้ได้ผลกับคนที่เราแผ่ท่านจริงๆต้องช่วยช่วยทางกายช่วยวาจาแล้วก็ช่วยด้วยจิตใจกายวาจาและใจพร้อมๆกันแล้วก็แสดงการแผ่เมตตาด้วยการให้ด้วยการสั่งสอนในบางพูดถึงเรื่องการแผ่เมตตาเช่นอย่างสมมติว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกทั้งหลายถ้าเราเนี่ยก็เราทำบุญกับลูกเราก็ได้บุญทำไมจึงได้บุญมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตทารัชสังฆโหการอุปถัมภ์บำรุงบิดามารดาการเลี้ยงบุตรธิดาเป็นมงคลอันสูงสุดใต้บุญทีนี้ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหนังสือทั้งหาแต่เรานึกว่าเราให้วิทยาทานแก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ได้บุญเป็นการให้ธรรมทานปัญหาต่อไปไสบาบาเป็นใครมาจากไหนมาเพื่ออะไร ไสบาบาเป็นชาวอินเดียมาจากประเทศอินเดียเป็นนักปฏิบัติแบบฤาษีพวกโยคีทั้งหลายทีนี้เข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่ออบรมสั่งสอนธรรมเพื่อหาชื่อเสียงและเพื่อช่วยเราให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติเขาก็มีเจตนาดีเหมือนกันทีนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดคล่องใจว่าวิธีปฏิบัติของสายบาบาถูกหรือผิดการปฏิบัติของสายบาบาถูกเหมือนกันเพราะการทำสมาธิมีวิธีการมันมีหลายวิธีการไอ้ความผิดถูกของการทำสมาธิของการภาวนาอยู่ที่เจตนาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ทำ
ถ้าผู้ทำมุ่งที่จะทำจิตให้สงบมีสติปัญญาสามารถละกิเลสให้หมดจากจิตสันดานได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่งทีนี้ผู้ที่ทำสมาธิแล้วเพื่อสร้างพลังจิตให้เกิดมีพลังงานมีฤทธิ์มีเดชเพื่อโอดฤทธิ์โอดเดชให้ใครๆเห็นเป็นอัศจรรย์หรือสามารถที่จะใช้พลังจิตไปบังคับคนโน้นคนนี้ให้ตกอยู่ในอำนาจได้อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านไสยบาบามาเพื่ออะไรท่านไสยบาบามาหนึ่งมาเผยแผ่ลัทธิการปฏิบัติของท่านประการที่สองท่านอาจจะคิดหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองประการที่สามเพื่อสงเคราะห์พวกเราผู้ที่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติตามแนวทางของท่านอันนี้คือวัตถุประสงค์แต่เป็นการคาดคะเนการทำสมาธิที่ถูกนั้นให้จิตอยู่กับตัวตลอดรู้ตัวตลอดดีหรือให้จิตดิ่งลงไปแต่ควบคุมไม่ได้ดีการทำสมาธิจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้จิตมีสติรู้อยู่ที่อยู่กับตัวตลอดกาลทีนี้ในบางครั้งบางคราวจิตอาจจะดิ่งลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทอดทิ้งร่างกายจนรู้สึกว่ากายไม่มีอันนี้เป็นธรรมชาติของสมาธิที่จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าการทำสมาธิถ้าจิตรู้สึกว่าเรามีสติรู้กล้ำอยู่ที่กายที่จิตตลอดเวลานั้นดีที่สุดเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตและเราจะสามารถรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจากกายกับจิตเราจะรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้จากกายกับจิตแต่ถ้าจิตมันเลยเถิดไปจนไม่มีกายแล้วไม่มีอารมณ์สิ่งรู้ปัญญาไม่เกิดท่านเรียกว่าจิตมันหลงเข้าไปสู่สมถะทางใดที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องก็คือให้จิตรู้อยู่กับตัวตลอดเวลาแต่เราบังคับไม่ได้นะถ้าจิตมันรู้อยู่กับตัวเนี่ยมันก็จะเป็นของมันไปเองแต่บางครั้งเมื่อมันรู้อยู่กับตัวนานเข้ามันก็ทิ้งตัวเข้าไปอยู่สู่ความไม่มีตัวเหมือนกันกับเรานอนหลับข้อปัญหาต่อไปนั่งสมาธิเหมือนใจผูกมัดอยู่กับปลายจมูกอาการที่จิตหรือใจผูกมีอาการเหมือนกับผูกมัดอยู่ที่ปลายจมูกเพราะเราตั้งศูนย์ไว้ที่ปลายจมูกเมื่อจิตสงบมันไปยึดมั่นตรงที่ฐานที่ตั้งอันนั้นสติไปรู้อยู่ที่ตรงนั้นจิตจะเลิกอยู่ที่ตรงนั้นหนักเข้ามันก็ติดอยู่ที่ตรงนั้นท่านเรียกว่าภาวนาจิตในเบื้องต้นการภาวนาต้องทำจิตให้ติดกับอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหนียวแน่นก่อนอย่างท่านตั้งใจว่าจะทำสติรู้อยู่ที่ปลายจมูกรู้สึกอยู่ตรงที่ลมผ่านออกลมผ่านเข้าเมื่อจิตเริ่มมีความสงบความมั่นคงของจิตมันจะยึดมั่นอยู่ตรงจุดที่ท่านตั้งเอาไว้แล้วจะมีอาการเหมือนกับถูกมัดติดไว้ที่ตรงนั้นอันนั้นเป็นอาการของจิตยึดอารมณ์ภาวนา แล้วบางครั้งเหมือนไม่มีตนมีตัวทีนี้ถ้าจิตมันสงบละเอียดลงไปมันปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตนมีตัวตัวหายไปลมหายใจหายไปในที่สุดจังเหลือแต่จิตสงบนิ่งว่างสว่างอยู่เพียงดวงเดียวไอ้ตอนนี้ผู้ถามว่าแต่พยายามระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาใจเหมือนเริ่มดิ่งลงเมื่อเราพยายามระลึกรู้อยู่ตลอดเวลากายมันก็ยังอยู่ลมหายใจก็ยังอยู่ถ้าเราตั้งใจพยายามระลึกได้กายยังอยู่ถ้ากายหายไปเราพยายามระลึกไม่ได้เพราะจิตนี้มันทิ้งร่างกายไปแล้วมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้เลยเถิดไปกว่านั้นมันก็เอาแต่นิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะยึดอยู่ที่ปลายจมูกนั่นดีแล้วให้มีสติกำหนดรู้อยู่ที่ตรงนั้นอย่าไปรบกวนมันก็ขณะที่จิตไปยึดตัวที่ปลายจมูกมันเป็นเองของมันปล่อยให้มันเป็นไปเองถ้าหากว่าเราไปเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วเราตกใจแล้วสมาธิมันจะถอนเมื่อสมาธิถอนแล้วเราก็ต้องพยายามทำไปใหม่ทีนี้การภาวนานี่ถ้าหากว่า
เราไม่เข้าข่มจิตมากเกินไปไม่บังคับจิตมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากรู้เห็นนั่นนี่ภาวนาโดยยึดอารมณ์คู่ของใจภาวนาด้วยไปเมื่อจิตสงบลงไปแม้จะเห็นนิมิตต่างๆจิตก็ไม่เกิดความกลัวไม่ตกใจผู้ภาวนาจะได้สติเป็นอัตโนมัติรู้อยู่เสมอว่าสิ่งนี้เป็นเพียงอารมณ์ของจิตเท่านั้นอันนี้เป็นคำตอบของปัญหานี้